สวัสดีครับยังสวัสดีไว้ก่อนเลยมาแล้ว1สวัสดีครับมาแล้ว2จ้าสุดยอดเลยครับมาแล้ว5คนดูครับผมวันนี้มีครับสวัสดีครับมีอะไรมาขายครับผมผลไม้วันนี้วันนี้ไปจะไปคุยกันเรื่อยนี่วันนี้นะครับคุยอะไรดีงอนตึ๊ด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 นี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามาวันอังคารเพราะอะไรดีโอเพราะอะไรเอ่ย TikTok วันนี้มาแทนพี่ตั้มเอ้ยใช่มั้ยครับเราขอสลับใช่ๆๆครับพรุ่งนี้พวกเราทีมเรามีมีภารกิจนะครับพรุ่งนี้ใช่ครับวันนี้ใช่ครับแล้วพี่ตั้มก็จะไปไลฟ์วันพุธพรุ่งนี้แทนนะครับแค่อาทิตย์เดียวนะครับรอมันพูดอ่ะไม่รู้เรื่องคือเรื่องก็จะเป็นของคุณตั้มก็จะเป็นพรุ่งนี้แทนใช่ครับเวลาเดียวกันนะส่วนวันนี้ก็อ่านเนี่ยมาพบกับพวกเราทีมบางกระบอกสำหรับกันหนึ่งนาทีแห่งถนนอิสระภาพใช่ครับวันนี้พบกับทีมเรานะครับผมบางกระบอกวันนี้จะมาพบกับทรงอะไรดีวะอันเดอร์คัทครับมาตรฐานเลยเจอทุกวันแต่เดี๋ยวจะมาดูว่าวันนี้ในแบบจะมีปัญหาอะไรให้เราแก้ไขบ้างใช่ครับเพราะว่าจะเป็นทรงยอดคิดเนี่ยต่างกันบ่อยๆแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาต่างๆเข้ามามากมายก็ลองมาดูว่าวันนี้เราจะเจอปัญหาอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงคิดว่ามีครับผมมีเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใช่ครับผมก็พี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูทุกท่านที่กำลังรับชมผ่าน Facebook Live แฟนเพจของเราก็เป็นโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับโปรเมดด้วยโปรเมดนะครับผมสุดยอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมวันนี้ถ้าสัญญาณชัดเจนกดเลขอะไรดีครับรีโอเลข9ก็ได้ครับเลข9ดีกว่าวันนี้คิดอย่างไม่ได้ถ้าสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนกดเลข9ครับผม9 9กล่าวใจนะครับสุดยอดเลยครับอีกคนละตอนนี้50แล้วครับขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมอีกสัก5นาทีมั้ยเล่าพี่เก่งมานั่งเมื่อไหร่ครับเชิญพี่เก่งหน่อยโอ้โหเก่งมันสั้นนะขยับนิดน้อยเดี๋ยวมันจะไม่งามเก่งสั้นภาษาอังกฤษใช่ฮะแจ็คเก่งสั้นครับสวัสดี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 ครับทุกท่านครับทุกท่านที่แจ็คเก่งสั้นรับชมจากทางไหนบ้างครับทักทายกันมาได้นะครับรับชมจากที่ไหนส่วนไหนจังหวัดอะไรใช่ครับจังหวัดต่างๆเป็นอย่างไรบ้างทักทายพวกเราอากาศดีไหมหนาวไหมกรุงเทพเริ่มหนาวหรือยังหรือทางไหนฝนตกนี่ข่าวมาชลบุรีฝนตกเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะตกทุกวันเออผมรู้ดิอ๋อก็บ้านใกล้เรือนเคียงก็ใกล้ๆเราใช่ชลบุรีฝนตกคิดว่าอะไรฝนตกระยองไม่น่าเถอะโอ้โหตกทุกวันอ่ะถ้าใครอยู่ชลบุรีหรือระยองบอกพวกเราหน่อยว่าฝนตกไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะไปกินข้าวเราแวะไปแถวนั้นก็ใครอยู่แถวชลบุรีระยองฝนตกไหมบอกเราด้วยใช่ครับควรสอบถามคนพื้นที่หน่อยเนี้ยก็จากอุตรดิตถ์สวัสดีครับอุตรดิตถ์สวัสดีครับวันนี้บอสมาเฮ้ยบอสสวัสดีครับมายังไงกันครับเนี่ยเฮ้ยนี่คือดีใจแชร์ให้แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เชนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่พี่บิ๊กบอสเรามาแล้วครับมายังไงครับครับเนี่ยอยู่นครศรีธรรมราชครับน้ำท่วมครับช่วงนี้โอ้โหดูแลกันด้วยนะครับผมรักษาสุขภาพใช่ครับเองกับโรคต่างๆที่มากับน้ำใช่ครับก็พยายามที่จะก็เซฟหน่อยมันจะมีแบบว่ารองเท้าบูทอะไรอย่างนี้นะถ้าจะต้องลุยน้ำมันก็มีเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะเอี๊ยมแล้วก็เป็นลุยน้ำได้เลยใช่ครับก็ถ้าใหม่นะใช่ครับเอี๊ยม
สวัสดีครับสวัสดีครับชลบุรีมาแล้วอ๋อสวัสดีครับชลบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับย้ำอีกครั้งนึงนะฮะกำลังรับชมพวกเราอยู่ทาง Facebook Live Fanpage Barber Bay Comment Official นะครับเดี๋ยวจะขึ้นตัวสอนวิ่งข้างบนเลยโอ้โหไปข้างล่างข้างล่างสวัสดีพี่น้องจากสปป.ลาวจากสปป.ลาวเมียนมาเมียนมาเวียดนามเวียดนามกัมพูชาจีนจีนญี่ปุ่นเกาหลีมาทุกท่านทุกประเทศเพราะว่าที่ชื่อชมเราอย่างมีหลายประเทศมากใช่ครับทางยุโรปก็ยังมีนะที่มาติดตามดูพวกเราตลอดใช่ครับใครที่บางท่านก็ดูพวกเราตั้งแต่เทปแรกๆจนเหมือนสนิทกันไปแล้วคอมเมนต์คุยกันทักทายสนุกสนานกันก็ดีใจใช่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับใช่ครับบางแสนคุณหน่อไม้บอกว่าบางแสนบางแสนสวัสดีครับพี่บอม FC ครับหนูพี่วรพงษ์สายคำเขาบอกโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับFC พี่บอมจ้าสวัสดีครับก็เดี๋ยวดูวันนี้พี่บอมจะทำอะไรบ้างใช่ครับสวัสดีครับแม่ติ๋มครับสวัสดีครับแม่ติ๋มที่ไหนเชียงใหม่พี่หยุดแล้วค่ะระยองโอ้ครับผมแสดงว่าระยองฝนตกทุกวันใช่ไหมนี่ชลบุรีใช่ได้ข่าวตกทุกวันอ๋อน่าจะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพครับครับผมโอ้แม่ใหญ่ก็มาวันนี้โอ้โหแม่ใหญ่ตะปางใช่ครับโอ้เยอะเลยแม่หลายแม่เลยให้วันนี้เป็นคนนะพวกเราอ่ะเงียบเลยเหมือนอาทิตย์ที่แล้วผมกินเปล่าอ่ะกินเปล่าอาทิตย์ที่แล้วผมไม่ค่อยสบายนิดหน่อยครับก็เลยเอ็กซิเดนนิดหน่อยใช่อันนี้ไม่ได้อ้วนนะฮะเสื้อมันตุงใช่อันนี้บวมกล้องไงบวมกล้องมันเลนวายดูนไม่มันดูในสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญในแบบเลยไหมพี่เชิญในแบบเลยดีกว่าใช่ได้มาพอสมควรแล้วครับผมครับเชิญครับอยู่ตัดจบจบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นใครอะไรยังไงก่อนชื่อหนุ่ยครับชื่อหนุ่ยอ๋อที่เป็นนักร้องโอ้โหไม่ใช่อัมพลหนุ่ยไวน์น็อตเซเว่นนั่นหนึ่งโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เซอร์ไพรส์กว่าสวัสดีครับเซอร์ไพรส์กว่านี่สวัสดีครับของพี่บอมวันที่1ใช่ไหมฮะเมื่อวานของพี่เก่งใช่ไหมครับใช่ครับเยอะอะไรครับของกี่ด้วยล่ะ21ที่หนึ่งนี้จะไป23ยี่สิบสามที่หนึ่งโอเคเป่าพอดีมีคนนึงไม่ใช่ครับเรียวใช่ไหมใช่ครับมีคนนึงไม่ใช่ตัวนี้ก็เลยถือโอกาสมาเซอร์ไพรส์โอ้ขอให้มีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ขอบคุณครับมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดอะไรก็สมบัตินะครับขอบคุณครับเอาเป่าแก้วก่อนเป่าแก้วก่อนเอาพูดเลยครับร่วมคอมเมนต์อวยพรได้ครับไม่กลัวนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมีดไปรับลูกละไปรับลูกแถลงเลยรับลูกไปก่อนครับผมเดี๋ยวเอากล่องให้ก็ได้เล็กๆน้อยๆแบบพิมพ์ฟอสมาครับผมโอเคครับเมฮาครับสวัสดีครับเมฮากิฟต์การ์ดไปนี่มีคอมเมนต์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับเยอะโอ้สุขสันต์วันเกิดครับนี่พี่บอยเชียงใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับตกใจมากบิ๊กบอสเรามาเซอร์ไพรส์ตกใจจริงครับก็ลีโอบอกทุกคนว่าเดือนนี้เป็นวันเกิดพวกเราใช่ครับก็พี่อิสระภาพก็มีผมเกิดวันคนแรกเลยแล้วก็พี่เก่งกีรีโอแฟนโอแฟนผมโอเคตามนี้ทำงานงงเลยตกใจเลยเขาว่าใครเปิดตัวขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ตกใจหมดครับคุณหน่อไม้ถามมาอันเลือกครับคือลองตรงสูงไหมครับใช่ครับก็เกือบก็คล้ายกันเลยคล้ายกันเลยไม่ค่อยแทบไม่ต่างกันมากแล้วแต่วิธีการตัดมีดีเทลใช่ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับโอ้ขอบคุณผมครับขอบคุณบางครับนี่จากทีมบาร์เบอร์เบนด้วยแล้วก็พี่เมย์บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเข้ามาเลยแล้วโพสเทปเนี่ยเขียนว่าเกิดมาทำไมก่อนจริงเหรอเกิดมาทำไมก่อนพี่มองกับเก่งเกิดมาทำไมก่อน
ก็สนุกสนานเล็กๆน้อยๆอบอุ่นครอบครัวทีมงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์เยอะเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอให้ความสุขความเจริญกับหาพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่ดูนะครับขอบคุณครับขอให้พรนั้นใช่ครับย้อนกลับไปหาพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ร่วมอวยพรมาขอบคุณมากๆครับจากใจพวกเราครับผมอ่ะนี่น้ำค้างไม่หน่อยมีแจกของไหมครับโอ้โหเดี๋ยวขอทางบับเบิ้ลเบนให้ครับผมน้องหน่วยน้องหน่วยงงเลยงงเลยอะไรวะรวมเฟรมไม่มีที่บอกไว้เดี๋ยววันนี้จะมาบอกปัญหาน้องหน่วยก่อนครับปัญหาของพวกช่างตัดผมอย่างเราคือหนึ่งคือมันเส้นผมน้องหน่วยเนี่ยเป็นเส้นเล็กมากมากเล็กมากแล้วก็บางครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะระวังเรื่องการใช้กรรไกรในส่วนทางด้านบนครับนะครับแต่ด้านข้างเนี่ยเราถ่ายได้ก็จะเป็นเส้นเล็กแล้วก็ค่อนข้างบางเส้นเล็กมากๆจริงๆเนี่ยครับเส้นเล็กมากครับนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเล็กแบบมีน้ำหนักครับโอเคผมก็ฉีดน้ำก่อนเพื่อที่จะแบ่งผมเล็กแล้วก็มีน้ำหนักด้วยโอ้โหครบนี่ครับเนี่ยเส้นเล็กแล้วก็มีน้ำหนักครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะร่วมพูดคุยกับพวกเราได้เหมือนเดิมสอบถามได้เหมือนเดิมนะฮะร่วมสนุกกันพูดคุยทักทายอยู่ที่ไหนสัญญาณชัดเจนหรือเสียงเบาไม่ดังไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะแบ่งบอกได้แนะนำได้คือเราจะแบ่งไลน์ผมใหม่นะครับเนี่ยไลน์ผมที่เดิมที่ของหนุ่ยมาไม่สวยสำหรับผมก็จะแบ่งใหม่เลยสร้างใหม่เลยสร้างไกด์ไลน์ใหม่สร้างแนวใหม่ขึ้นมาเลยไกด์ไลน์สำหรับเส้นแบ่งแสงนะครับบางท่านก็จะอาจจะเรียกว่าอะไรนะกว่ากระโหลกเขาเรียกอะไรเกือกม้าจุดเลือดจุดเกือกม้าจุดแก้วอะไรก็ว่าไป FC จากภูเก็ตครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมทีมบับเบิ้ลบอมมาไลฟ์สดวันนี้ล่ะใช่ครับทำไมมาวันอังคารได้เพราะอะไรครับพี่กิตเราขอสลับกับทีมตั้มของตั้มกับไนท์ครับครับเพราะว่า1สัปดาห์1สัปดาห์สัปดาห์เพราะว่าพรุ่งนี้พวกเราติดภารกิจสำคัญใช่ครับก็เลยขอสลับกัน1อาทิตย์ใช่ครับก็วันนี้ดูพวกเราไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็ไปดูคุณตั้มใช่ครับแต่ว่าพุธหน้าก็พวกเราก็จะกลับมาวันพุธเหมือนเดิมประจำการเหมือนเดิมใช่ครับครับผมนี่นะครับเราแบ่งผมเป็นลูกเกือกม้าตามตำราเลยแต่ว่าจุดเขาเรียกว่าการทำงานของผมเนี่ยผมจะทำงานทีละข้างครับก็ไม่จำเป็นต้องแบ่ง2ข้างอันนี้ไม่ต้องมาตามผมก็ได้นะเอาถนัดเอาแล้วแต่ถนัดผมจะทำทีละข้างเนี่ยเพราะว่าไปไถครึ่งซองเสร็จครึ่งหนึ่งแล้วผมก็จะแบ่งอีกข้างบางท่านก็จะแบ่งไปเลยใช่แล้วอย่างส่วนตัวผมเองอ่ะผมจะแบ่งครบไปเลยทำไปรอบเลยใช่แล้วแต่ความสะดวกแต่ว่าแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดก็ไลฟ์สดด้วยก็เลยทำให้ดูทีละข้างครับผมเราฉีดน้ำเสร็จเราต้องแบ่งเป่าผมให้แห้งนิดหน่อยครับด้วยไดวอลเลนเตอร์เลยโอ้โหตื่นเต้นตรงไหนอ่ะเป่าใดเรียกว่าฟิลิปกับลิซ่าคนมาเดี๋ยวจะเป่าถ้าเป็นมาแล้วเดี๋ยวมาFC จากลำพูนนะครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณนะเจ้าโอ้โหขอบคุณครับ V สีลุ้งราคา150บาทนะจ๊ะครับผมครับผมเนี่ยครับที่บอลใช้อยู่นะสีลุ้งได้ทั้งหวีเล็กหวีใหญ่เลยนะครับจริงๆแต่เป็นคู่นะขายเป็นคู่แต่ว่าอันนี้เราใช้ทีละอันใช่ครับอันนี้จะเป็นหวีสีลุ้งแบบยาวครับของวาเลนเต้นะครับแล้วแบบสั้นก็จะสั้นกว่านี้ประมาณสักนิ้วนึงครับจะขายเป็นคู่ใช่ครับเขาจะขายเป็นคู่คู่ละ150บาทใช่นี่ส่งยอดเลยครับมี Happy Birthday Blo ด้วยขอบคุณครับก็เป็นเรื่องบังเอิญมากๆที่ทีมอิสระภาพเปิดเดือนเดียวกันหมดครับยกเว้นลีโอคนเดียวผมก็เลยคิดว่าสิ้นเดือนนี้แหละจะให้ออกแหละอยู่สกลชัดเจนดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่าจะยังร้อนหนูหนาวเรียงนะครับบ้านที่สกลบ้านที่สกลหนาวยังบ้านที่ต้นเพลเพลหนาวแล้วไม่ต้องหันมาที่เอออ่ะล่ะครับเดี๋ยวก่อนถ้าจะคนดูจะตกใจนี่นะครับหลังจากที่เริ่มแบ่งผมได้แล้วหลังจากที่เราแบ่งผมได้ผมไม่ดูตรงนี้ไกด์ไลน์มาจะเห็นว่านี่ก็จะเห็นว่าในส่วนที่เกินมาเป็นอย่างนี้อ่ะเมื่อกี้ที่ถามมาว่าคล้ายรองทรงสูงหรือเปล่าอ่าครับผมถามก็ตอบว่าคล้ายครับคล้ายมันก็จะมีรายละเอียดอีกปีกย่อยอีกเล็กน้อยใช่ครับเอาเป็นน่องย่อยได้ไหมได้ครับไม่ชอบปีกอกก็ได้ครับ
โอเคเดี๋ยวผมจะใช้หวีชมพูด้านถี่ขึ้นทรงเลยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมลุยเลยนะ1 2 3ไปโอ้โหใช้แบตเตอรี่เลโอกับหวีสีชมพูครับผมฮะใครชอบก็เทคนิคของผมนะพูดต่อไปเลยฮะเทคนิคของผมก็คือจะนี่นะครับเดินหวี45องศาในแนวตั้งนี่นะครับดึงหวีออกมาอย่างนี้ตัดแล้วก็ดึงออกมานะครับเป็นการเฉียงองศา45องศาครับถ้าไปที่ชื่นชอบเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้ครับครับลองไปปรับใช้ดูปรับใช้ดูคือสไตล์การทำงานผมก็ผสมผสานระหว่างฟันรองแล้วก็หวีด้วยนะไม่ใช่ว่าผมไม่ใช้ฟันรองนะครับผมใช้ฟันรองด้วยลีโอว่าไงครับผม FC อย่าพิษโลกครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับชอบพี่บอมมากครับติดตามจากประเทศลาวนะครับโอ้โหขอบคุณครับสบายดีครับสบายดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็มีโอกาสนะมีถ้ามีโอกาสทีมบับเบิ้ลบอมจะไปที่ประเทศลาวให้ได้ครับครับผมครับอาจจะไปเวิร์กช็อปหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องรอทางผู้ใหญ่หรือว่าสถานการณ์ด้วยสถานการณ์สถานการณ์บ้านเมืองหรือโรคภัยเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเราน่าจะมีโอกาสได้ไปใช่เพราะว่าสปลาวก็ถือว่าเป็นบ้านเมืองพี่เมืองน้องของเราพี่เมืองน้องใช่แล้วก็มีเพื่อนๆในนี้สนิทสนมกับพวกเราอยู่ถึงแม้จะไม่ได้เจอกันเนี่ยแต่ว่าก็ดูรับชมแล้วก็พูดคุยกันมาทุกไลฟ์เลยเมื่อกี้อะไรนะสวัสดีจากจังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมใช่ครับพิษณุโลกมีพระผู้ชียราชผมอยากไปว่าพระผู้ชียราชด้วยครับผมถ้ามีโอกาสไปครับสวัสดีครับเจอกันได้สวัสดีครับใครมีคำถามไลน์ถามได้นะครับครับผมวันนี้ผมก็จะไม่ได้ถ่ายถามมากนะครับจริงๆถ้าเทียบเป็นเบอร์ตรงนี้จะเป็นประมาณเบอร์1แล้วก็ 1.5 นะครับแล้วก็ไล่เบลนด์ขึ้นไปครับผมไล่เบลนด์ก็คือไล่กลมกลืนนะครับครับขึ้นไปนะฮะสัญญาณชัดเจนกดอะไรดีผู้ชมกด9ครับเลข9ครับเลข9คนนี้คนดูเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆใช่ผมก็เรื่อยๆๆๆโอ้โหแสดงว่าเรื่อยๆๆๆมีเยอะมากเลยแสดงว่าเยอะๆๆสวัสดีครับสวัสดีครับยอดเลยโหแม่ติ๋มแม่ใหญ่แม่ฟางเฮ้ยน้องผมไปไหนคนนึงอ่ะแม่ฟางที่ไหนแม่ฟางพิจิตรน้องผมไปไหนเดี๋ยวมาเกิงไปไหนอ่ะผมจะมาเชื่อมด้านข้างต่อนะครับครับผมด้วยวันนี้ผมจะใช้เทคนิคการเดินหวีแบบเดียวกันทั้งหมดเลย45องศาในแนวตั้งครับนะครับเพราะว่าเราถ่ายเป็นอันเดอร์คัตก็คือรองทรงสูงนั่นเองครับนะครับครับใช่ครับใครมีคำถามสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่เนี่ยครับคือรุ่นเลโอเลโอครับราคา 1,500 บาทนะครับรวมส่งแถมฟันรอง6ชิ้นน้ำหนัก300กรัมใช้ได้240นาทีครับผมเลโอนี่เป็นฟันประเภทไหนครับอาจจะเป็นฟันแทปเปอร์ครับตัวนี้ฟันแทปเปอร์นะครับฟันแทปเปอร์ใช่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเป็นแบ็กบีดเนี่ยมันจะเป็นฟันเฟดใช่ครับแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้เฟดได้ดีไม่แพ้เลยจริงๆผมว่าฟันอ่ะมันเนาะมันอยู่ที่เราทำงานง่ายขึ้นใช่จริงแล้วเพิ่มเรียกอุปกรณ์มันก็เพิ่มความสะดวกใช่แต่ว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยสามารถทำงานทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าฟันแทปเปอร์ไม่ใช่ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยอดเลยครับแล้วก็ชมมากมายโอ้โหชมมากมายปัญหาของน้องหนุ่ยหนึ่งอย่างนอกจากผมเส้นเล็กนะครับอะไรครับศีรษะแบนด้วยนะครับอ๋อนึกจำได้แล้วเมื่อกี้นี้หนุ่ยไวน็อตเซเว่นอยู่บอสเปิดประตูมาตกใจเลยตกใจเลยลืมรักลงแม่น้ำไปเลยเลยกาโหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ชัดเจนสุดยอดเลยครับน้องหนุ่ยก็เป็นน้องที่เมื่อเจอกันเมื่อน่าจะ15ปีอะโอ้โหน่าจะมี15ปีถึง20ปีนะคุณสึงครับหมาย FC จากสปลาวสวัสดีครับขอบคุณครับนี่พี่สมมาตรมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับครับผมหน่วยเป็นไงสนุกไหมพี่เลนนี่มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้คนเยอะมากเลยครับขอบคุณมากครับเชื่อมตรงนี้ด้วยการดันปีขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บส่วนเกินไม่ดูดส่วนที่เกินขึ้นมาออกมาไม่ดูดขึ้นมาพี่บอมก็จะใช้หวีตัดขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดแค่ปลายๆนะครับถูกต้องครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดกดลงไปในหัวพี่หนุ่ยเนี่ยจะแบนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะเข้าไปเยอะมากครับใช่กินลึกเข้าไป
สวัสดีครับแชร์ให้แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสบายดีครับสบายดีครับสบายดีครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่สละเวลาเข้ามาดูไลฟ์สดของทีม Bubble Bomb นะครับใช่ครับแล้วผมก็จะเหลืองให้ดูด้านหลังครับครับผมเดี๋ยวความที่บอกว่าผมน้องหนุ่ยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเส้นเล็กแล้วก็ลักษณะศีรษะแบนครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคนิคให้ดูศีรษะทุยเล่ทุยนะครับเล่ทุยฮะทรงอะไรครับวันนี้ทรงอันเดอร์คัทครับวันนี้เป็นทรงอันเดอร์คัททรงพื้นฐานที่ทุกท่านต้องเจอทุกวันเนี่ยแหละใช่ครับขับเนี่ยแหละได้ทั้งสาระทั้งความฮาขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็นี่นะฮะสำหรับพี่น้องสปป.ลาวครับที่อยากจะได้แบตเตอรี่ของ Barber Brain เนี่ยนะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์โทร02055114244ครับเดี๋ยวทางแอดมินเราจะขึ้นให้อีกทีกันลืมก็ติดต่อไปได้สำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะฮะก็มาดูพี่บอมต่อเลยเราใช้เทคนิคการใช้ฟันในการเฟดนะคะรับเดี๋ยวเป็นก็มาเลยครับมึงก็ไอ้หนึ่งเลยไอ้ขาดของอ้าวรีโอไปไหนเนาะครับผมสวัสดีครับพี่เก่งอะไรอ่ะพี่ถึงฮัลโหลโอ้โหตายเลยครับผมโอ้โหขัดข้องกันขัดข้องโอ้ขอโทษครับถ้าติดขัดอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับพอดีทีมงานเราวันนี้ค่อนข้างยุ่งครับก็มาดูนะฮะเนี่ยแอดมินขึ้นให้แล้วนะฮะสำหรับเบอร์โทรติดต่ออาจารย์ตุ้ยนะฮะสำหรับพี่น้องสปป.ลาวที่อยากจะได้แบตเตอรี่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของ Barber Brain ครับผมเริงไปไหนเนาะบอมก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะฮะก็ดูไปครับสงสัยตรงไหนก็ทักทายสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวพวกเราจะตอบคำถามให้ครับอันนี้นะครับผมก็จะไล่เงาขึ้นมานะครับให้ดูเป็นเบลนด์ขึ้นมานะครับก็เห็นทางด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นว่าทุยแล้วเริ่มทุยละเริ่มทุยละผมเส้นเล็กก็ต้องระวังนะในการตัดใช่ครับค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะครับก็เก็บส่วนที่เกินค่อยๆตัดระมัดระวังหน่อยครับเพราะว่าเส้นเล็กแล้วบางเพราะว่าพลาดนิดนึงมันจะเห็นชัดใช่ครับก็ต้องแบบปราณีตนิดนึงใช่ครับเนาะไปไหนกันหมดแล้วฮะทีมงานเราเงียบเลยฮะเงียบเลยฮะเงียบเลยฮะผู้ชมยังเยอะอยู่ยังไม่ลดเลยฮะขอบคุณครับมาขึ้นเรื่อยๆ 24,000 คนได้เหรอโอ้ยยะโอ้โหเขามาดูพวกเรานี่นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเกาผมเกาผมเทคนิคนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะมือต้องนิ่งนิดนึงเดี๋ยวเกาให้ดูอีกทีนี่นะฮะนี่ฮะไปดูด้านข้างก็จะเห็นแล้วว่ามันเกิดความมนและกลมกลืนนะครับมาดูคุณบอมก็จะเก็บรายละเอียดด้านหลังต่อไปอันนี้ข้างนึงละเดี๋ยวเผื่อพี่ๆน้องๆที่เพิ่งเข้ามานะฮะเดี๋ยวรอดูอีกข้างนึงเพราะว่าบอมเนี่ยจะทำงานทีละข้างครับมาให้ดูท้ายทอยครับท้ายทอยเห็นว่าทุยเล่ทุยแล้วที่บอมบอกทุยเล่ทุยเดี๋ยวเราไม่ให้เป็นการเสียเวลาดูการกันกันเลยนะครับโอเคเราก็จะใช้ตัวกันขอบทีเบรดเล่ทีเบรดนะครับโอ้โหการเรียบรายละเอียดแล้วก็การขอบเลยด้วยการใช้หวีเล็กช่วยครับครับผมเข้ามาในส่วนเกินด้วยส่วนเกินได้ไหมครับให้ไกลๆให้เห็นไหมเห็นครับเห็นอยู่ในสายตาตลอดเลยพี่บอมโอ้โหหวานเจี๊ยบหลอกกันไม่ได้นะสายตานี่โอ้โหเห็นว่าเป็นเงาขึ้นมาแล้วขอบแล้วครับยอดเลยครับ
ก็สอบถามเข้ามาได้นะฮะโอ้โหพี่ๆน้องๆเยอะแยะมากมายหลายท่านเลยเข้ามาร่วมชมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาไม่ทันในตอนแรกนะก็สามารถกดแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้นะครับครับครับแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังพวกเราได้ก็คือในLINE @barberbrain นะครับกดเข้าไปเลยมีแอดแล้วก็แอดนำหน้าแล้วก็ barberbrain ตามครับกดเข้าไปก็จะเจอสินค้าโปรโมชั่นต่างๆมากมายแล้วก็มีไลฟ์ย้อนหลังของพวกเราตั้งแต่ครั้งแรกเลยมุมด้านล่างขวามือทั้งของพวกเราแล้วของอีกทีมอื่นๆด้วยนะครับนี่นะครับพี่วิทย์พี่บอมก็จะใช้หวีในการเก็บให้ขอบเนี่ยมันเศษผมที่ส่วนเกินมันออกมาตัดง่ายๆนะครับก็เหมือนการกันขอบนี่แหละใช่ครับซึ่งตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยสำหรับแบตเตอรี่กันขอบเลยนะถูกต้องครับทรีเบดโอ้โหทรีเบดเลยเหรอทรีทีเบดพูดอีกก็ถูกเบด2นะครับสุดยอดตัวนี้ราคา850บาทนะครับใช่เลยครับพร้อมส่งเลยถูกต้องใช้งานดีมากใช้ทุกวันตรงนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าหลายหลายท่านจะกันหรือไม่กันก็ได้ครับนี่นะครับตรงนี้นะครับแต่วันนี้พี่บอมจะกันไหมครับน่าจะนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับก็คือเก็บลูกผมนิดหนึ่งนิดหนึ่งถ้าคนที่ชอบธรรมชาติก็ไม่ต้องกันก็ได้แต่ผมคิดว่ากันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะก็สวยงามเหมือนกันธรรมชาติต้องไงครับต้องไปเหนือครับโอ้โหสุดยอดเลยครับทำไมต้องขึ้นเหนืออ้าวมีภูเขาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยพวกเราก็กำลังจะไปธรรมชาติเส้นผมแบบนี้น่ากลัวมากครับโอ้โหสุดยอดครับถ้าเราหวีตกหวีหรืออะไรเนี่ยมันจะแหว่งได้ง่ายเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นฉากนิดนึงนะครับพูดไหมพูดอะไรนี่นะครับก็เห็นเป็นฉากแล้วเนาะครับผมโอ้โหนี่ครับก็เห็นว่าเป็นที่กั้นแล้วทำไมอ่ะเป็นฉากใช่ครับนี่ครับเราก็เลยพยายามเลือกในแบบเนี่ยที่มีลักษณะเส้นผมและศีรษะให้เราต้องแก้ผมเลิกไล่แล้วเลิกไล่แล้วคุณเลิกไล่ยอมไล่เลิกไล่เลิกไล่ปิดแล้วครับปิดแล้วรายการสดจริงๆนะครับนี่นะฮะเหลียวมาไฟหมุนแล้วปิดอย่างนี้นี่นะครับก็เห็นว่าเป็นฉากแล้วนะครับเราก็ใช้หวีเล็กเนี่ยในการกดให้เสร็จผมที่ส่วนเกินมานิดหน่อยให้มันดูเป็นฉากขึ้นนะครับนี่ครับนี่จะเป็นฉากสวยเลยนิดหน่อยครับเส้นผมแบบนี้ที่บอกก็คืออันตรายจริงๆใช่ครับอันตรายมากนะครับคือถ้าเรากดแรงไปหรือเบาไปเนี่ยมันก็จะเลิกได้หรือแหว่งได้ก็ต้องมาแก้ไงกันนี่โอเคนะครับรอบหน้าขอคนผมอยากโศกให้ดูหน่อยครับได้ครับได้ครับถ้าหาได้นะต้องบอกก่อนว่าถ้าหาในแบบได้นะใช่ครับพี่เน็ตแต่มีแน่นอนนะแต่มีแน่นอนทีมงานเราก็พยายามจะหาหัวที่หลายๆแบบนะครับมาให้ดูกันนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะหาหัวง่ายใช่ครับเราก็อยากจะนำเสนออะไรหลายอย่างวิธีการแก้ปัญหาให้ดูได้ด้วยใช่ครับว่าแบบเอ๊ะลูกค้าหัวแบบนี้จะแก้ปัญหาทรงเดียวกันแต่ก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ครับโอ้โหถูกต้มนะครับโอ้ยได้เลยครับนี่นะครับผมก็จะใช้หวีกับกรรไกรในการเชื่อมส่วนโค้งของไททอยอีกทีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามันมาให้พี่บอมสักหน่อยนึกว่าน้ำโมก็อะไรวะครับผมให้หลอกเชื่อสำหรับผมอะไรสำหรับผมบางหยิกหยักโศกตัดยากมากสำหรับผมบางหยิกโศกตัดยากครับครับก็จริงครับเนี่ยวันดูแต่นั่นผมบางหยักโศกนี่ถือว่ายากมากนะครับใช่เลยครับในการกันไกลสำหรับกันไกลสีทองที่ใช้คู่ละ950บาทครับใช่ครับพร้อมส่งเลยใครอยากได้ก็ทักทายแอดมินเข้าไปเลยครับผมจับจับจับรีบหน่อยนะฮะของมีเยอะสุดยอดของเราเยอะเต็มคังครับผมทักมาตอบปั๊บเลยยอดเลยแอดมินเราร้อนมากใช่ครับถามที่อยู่ถามที่อยู่ก่อนเลยครับพ่อยโอนตังครับผมนี่เราพร้อมกันมากทีมงานเราของดีมีคุณภาพเลย
ห้ามปุ๊บไม่มาแล้วเราก็บอกว่าห้ามจีบจีบมาตัดแทนแต่ที่กลับบ้านแล้วไม่ไหวเลยอะไรของแม่ไม่รู้ไปหมดแล้วไม่ได้เตรียมที่เราเตรียมกันเลยไม่ได้เค้กเหรอโอ้โหโมโหกินเค้กแล้วในส่วนนี้มันเป็นหนาใช่ไหมครับเก่ายังไม่หมดอันนี้ส่วนหนาเนาะเราก็ใช้หวีหนาๆเนี่ยในการเก็บรายละเอียดได้อีกใช่ครับเพราะว่าไอ้ส่วนนี้มันจะทันดันให้ส่วนนี้ตรงนี้จะไม่โดนกินเพราะมันหนาแล้วก็จะเก็บส่วนนี้ได้อีกนะแล้วจริงๆแล้วแต่ถนัดแหละครับนะครับใช่ครับไม่มีหวีอะไรที่ใช้ไม่ได้ใช้ได้ทุกหวีนะฮะไม่ได้กดลึกไปนะครับเนี่ยพี่บอมตั้งหวีไม่ได้แนบจนเกินไปผมจะใช้การดึงหวีออกมาแต่ว่าข้อมือต้องแข็งนิดนึงอย่างที่บอกนะครับข้อมือกับคอไหนแข็งกันคอแข็งกว่าครับไม่ยอดยอดแล้วคอตับเนี่ยไหนแข็งก่อนกันครับจริงๆอยากให้แค่คอนะครับไปต่อเลยฮะไปต่อเลยนี่ครับผมก็ใช้แต่หวีเลยนะครับวันนี้สุดยอดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวสะบัดเล็กน้อยโอ้โหด้านนี้พอละพอโอ้โหพอให้ดูนี่โอ้โหเป็นฉากสวยงามครับเป็นที่กั้นหัวหลุมหัวเนี่ยปัญหาครบเลยใช่ครับอย่างที่บอกว่าผมก็จะไม่ได้กดครับอยากให้มันเป็นระนาบเป็นส่วนเดียวเขาเรียกว่าไม่ต้องไปกดอะไรมากครับไม่งั้นมันก็จะยิ่งสูงไปใหญ่นะครับเราก็ใช้เลือกทำในส่วนที่มันคิดว่าสวยนะฮะให้มันเป็นลักษณะของทรงให้มันเป็นเคิร์ฟของมันให้สวยงามนะครับใช่ครับคำพูดพวกเราอาจจะไม่ได้เป็นบอกอาจารย์มากนะทางการเลยใช่เพราะเราอยากให้แบบสนุกสนานนะครับแต่ว่าก็พยายามพูดให้เข้าใจง่ายครับพูดให้เข้าใจง่ายให้นึกภาพออกไว้ก่อนเราอาจจะไม่ได้ใช้ศัพท์แบบโอ้โหเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยเราเอาให้เข้าใจง่ายใช่ครับจริงๆไม่ใช่เราไม่รู้เรารู้เรารู้แต่ว่าเราพูดให้เข้าใจง่ายพูดเราพูดแต่ว่าภาษาเราเลยไม่ใช่ว่าให้เข้าใจง่ายไม่ใช่เป็นศัพท์ทางการอะไรมากมายเนี่ยก็จะมาเริ่มอีกข้างนึงใช่ครับใช่ครับทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนะครับอ่ะพี่เก่งอ่ะไม่ทำอะไรนะปู่น้ำลายนี่ก็คือหัวกะโหลกพี่ฉีดน้ำหัวกะโหลกจากบาร์เบอร์เบนมีหลายสีสยาดอันนี้เป็นสีขาวใสสวยนะสวยสุดเทพเลยอ่ะโอ้โหทำไมครับสีใสอ่ะดิสีเทพมากๆขอบคุณครับสุดเทพเลยโอ้โหทำไมอ่ะสีใสกระบอกฉีดน้ำมีสีเขียวมิ้นต์ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับมีสีเทาออกดำๆหน่อยฝั่งนี้ขึ้นเบอร์0แบบไม่ใช้หวีได้ไหมครับขึ้นเบอร์0ก็คือคอมเมนต์มาก็คืออยากให้ใช้ฟันรองใช่ไหมครับใช้ฟันรองหรือเปล่าใช่ไหมขึ้นเบอร์0แบบไม่ใช้หวีอ๋อก็คือแบบว่าเก็บโดยแบบว่าแบตเตอรี่เผยๆโดยไม่ใช้หวีอะไรประมาณนี้ครับผมมันก็ทำได้แต่ว่ามันจะสูงไปหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งนู้นที่เราขึ้นไว้มันไม่ได้สูงนะจะเป็นเราเพราะว่าในแบบเนี่ยผมบางผมในแบบเขาบางเลยไม่ได้ใส่จนขาวอะไรเงี้ยอาจารย์บางบอกว่าหวีใช้ได้ทุกหวีแต่การวางหวีแบบนี้มีไม่กี่คนยอมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่ครับเมื่อกี้บอกว่าใช้เบอร์0ขึ้นใช่ไหมใช่ครับผมจะใช้เมื่อกี้ต้องหันให้ดูก่อนครับว่าข้างนี้ผมใช้เบอร์ 0.5 ก็คือการขยับฟันลงแล้วสะบัดจะไม่ได้ใช้เบอร์0จริงๆวิธีการก็เหมือนกันเหมือนกันครับใช่ถ้าเกิดผมถ่าย0เนี่ยมันจะกลายเป็นขาวเกินไปใช่เพราะฉะนั้นถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้ใช้เบอร์0ครับไม่ใช่แล้วเพราะว่าด้วยทรงที่เราจะตัดมันเราใช้เป็น 0.5 แทนก็คือนี่ 0.5 ก็คือการปาดฟันลง1 2 3เป็นโอ้โหเทคเขาเรียกอะไรเป็นคุณสมบัติพิเศษของเจ้าเลโอตัวนี้สุดยอดโอเคลุยเลย
สบัดเลยครับนี่โอ้โหโอ้โหผมก็ไม่ได้ใช้ฟันรองนี่ครับสบัดสบัดสบัดนี่ถ้าตรงนี้ผมก็ใช้เบอร์0เบอร์0ก็คือไม่เขาเรียกว่าปิดฟันครับตามภาษาคนช่างที่เรียนที่เรียนพื้นฐานก็จะบอกว่าปิดฟันอ่ะโอ้ครับอันนี้แต่ผมสบัดขึ้นอย่างนี้เลยนี่ครับถ้าผมก็จะใช้หวีเดิมตั้งหวี45องศาในแนวตั้งโอ้โหแนวตั้งเลยผมไม่ได้ยินกันครับผมแป๊กแป๊กเลยฮะโอ้โหเอ้ยผมเคยเห็นใน TikTok เลยเฮ้ยจำคนผิดเปล่ามึงนี้เลยเหรอมึงนี้เขาเรียนแบบตัดยังเทพขอบคุณมากครับพี่สมมากขอบคุณครับไหนลองสวัสดีสวัสดีครับเฮ้ยผมเบื่อเบื่อเลยเหรอใช่เลยเนี่ยเฮ้ยใช่เลยโอลิแฟนอะไม่อะเฮ้ยติ๊กต็อกไอ้บ้าหยอกเล่นนะหยอกนะครับเดี๋ยวไปหากันฟังไม่มีเดี๋ยวไปเจอหน้ากากแบทแมนจะเจอหน้ากากแมวปีศาจอ้าวนี่นะครับนี่นะครับพี่บอมก็จะใช้หวีนะครับสวัสดีครับผมช่างบอมครับFT ช่างบอมค่ะโอ้โห FT เนี่ยแบมสโลชานะครับพี่แบมสโลชาครับสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนกดเลข9ให้เราด้วยครับทักทายพวกเราได้ว่าดินฟ้าอากาศเป็นอะไรยังไงใช่ครับคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับผมเดี๋ยวก็สอบถามเทคนิคต่างๆที่เราใช้เข้ามานายแบบผมเงียบไปเลยครับช็อกไปเลยอะเงียบไปเลยแต่ผมจะเรียกน้องหน่วยว่ากุ้งเพราะว่าแต่ก่อนข้างหน้าเขาเหมือนกุ้งสุธิราชอ๋อโหสุดยอดเลยครับเพลงเลยดีกว่าสุดยอดเลยครับหน้าเขาเหมือนมากตอนนั้นตอนนี้เป็นพิธีกรอะไรนะรายการนะไม่รู้อะไม่ทราบเหมือนกันผมก็ไม่ได้ติดตามโอเคตรงนี้ก็นะครับเราก็ทำเป็นเงาเป็นเลเยอร์ไล่ขึ้นมาแล้วรบกวนพี่บอมนะครับผมฮะรบกวนนี่นี่ยอดเลยครับโอเคแต่ผมไม่อยากเดินผ่านกล้องอ๋อเหมือนกันตากล้องคนนี้ยืนทื่อๆไปหน่อยนี่นะครับเราไล่เป็นรองทรงสูงๆที่บอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ในส่วนนี้เลยชอบชอบดูช่างบอมตัดครับสปป.ลาวฝนตกครับบ้านผมโอ้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับต้องมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวต้องมาตรงนี้แล้วโอเคโอเคโอเคครับโทษด้วยนะครับมุมกล้องหมุนแบบเป็นลูกค้างนี่นะฮะเราอยากให้เรียวเราอยากให้เรียวเยียงหวี45องศาในแนวตั้งเดี๋ยวขยับเจ๋วครับนี่ครับคนดูตอนนี้ของเราก็สวิงอยู่ที่150กว่าท่านนะสุดยอดขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้ไม่ลดน้อยลงไปเลยขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับดีใจดีใจครับผมไม่ว่าจะกี่ท่านผมก็ทำเต็มที่อยู่แล้วสวัสดีครับคุณวิชัยครับช่างบอลครับสวัสดีไอช่างบอมครับพี่บอมครับการวางหวีเปิดทรงวางกี่องศาครับ45องศาในแนวตั้งนะครับใช่ครับอย่างนี้นะครับอันนี้เพื่อไม่ให้มันระนาบเกินไปอันนี้คือดึงออกมาเป็น45นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้ง90เนี่ยมันก็จะไถแน่มันก็จะสูงไปเราต้องการดึงหวีออกมาเพื่อให้เป็นฉากนะครับถ้า46ได้มั้ย46ก็ได้เกินมานิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่รู้จักกันนี่ครับจักกันครับผมแต่ถ้าตั้งวงอีกแบบนึงนะครับโอ้โหเราเอาตั้งหวีก่อนแล้วกัน FC ครับช่างบอมโหขอบคุณครับขอบคุณครับมีแต่ FC ช่างบอมไม่มี FC ช่างเก่งกับช่างกิจเลยครับเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเอาวันนี้มาดูพี่งอนไงงอนเลยเดี๋ยวขนาดบอสยังลืมมันเกิดเลยขอ Happy Birthday บอมกับพี่เก่งนะขอบคุณบอสยืนเขาไม่รู้อ๋อเขาไม่รู้พี่กิจเขาเก็บไปคิดเนี่ยเขาน้อยใจใน TikTok ก็ดูครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับเส้นผมแบบนี้ถ้าช่างไม่แน่จริงไม่กล้าถ่ายแบบนี้แน่นอนผมเจอหัวแบบนี้แล้วขาสั่นเลยครับโอ้โหใช่ตอนนี้ผมก็สั่นนะอ๋อกลัวครับพลิกหวีไปกลับช่วยอะไรครับพี่บอมฮะ
พลิกหวีไปกลับไปมาหรือเปล่าอารมณ์แบบอย่างเงี้ยพี่บอมพลิกเขามีคนถามเนี่ยพลิกหวีอ่าแล้วก็พลิกก็อย่างนี้อ่าครับก็เป็นการเดินก็สองฝั่งทั้งสองฝั่งไงอ่ามันก็จะเสมอกันครับผมแต่ว่าพี่บอมจะดึง45นะครับเห็นไหมครับเพื่อเสมอกันไม่มีต่อเวลาทกเวลาไหมเพื่อความทุยต่อเวลาไหมก็คือจริงๆมันก็คือการทำงานซ้ำเพื่อให้งานละเอียดงานละเอียดขึ้นครับก็เหมือนมันแล้วมันก็เหมือนกับการไถใช่ครับฟันรองนั่นแหละใช่ไถซ้ำที่เราไถซ้ำๆและย้ำอีกเหตุผลหนึ่งบางทีเส้นผมเนี่ยมันอาจจะไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่เหมือนกันด้วยครับก็เลยต้องเอาหวีตักย้อนขึ้นมาให้ไถง่ายๆนะครับตามกับของผมนะครับผมบางทีเส้นผมมันอาจจะนอนอยู่ใช่ครับเราก็ดึงปุกขึ้นมาก็ไปดึงต้องเล่นปุกเลยเหรอไอ้นี่มุกไม่ยืนยันนี่นะครับไปต่อเลยนี่ครับมีมาอีกแล้วครับทำไมสวยกว่าเพื่อนนะครับนี่พี่ก้าวใจก่อนทำไมหล่อกว่าเพื่อนสวยด้วยก้าวสบายดีไหมครับก้าวสบายดีไหมพี่ก้าวสราวใจสบายดีไหมคิดถึงทุกคนนะครับครับบาร์เบอร์เบนไม่เจอเลยสู้ๆกันไปก่อนแล้วก็หวังว่าปีหน้านะครับครับผมสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยใช่บาร์เบอร์เบนก็จะจัดงานดีๆนะครับยังไงก็แน่นอนฝากพี่ๆน้องๆคือดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆเนาะใช่เพราะว่าช่วงนี้ประเทศก็เปิดแล้วเปิดแล้วใช่ใช่แล้วตามต่างจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจนะใช่นะครับเราต้องดูแลสุขภาพดีๆนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือใช่ครับโอ้โหครบครับเนี่ยเล่นเร็วไปเล่นมุกไม่ได้ครับมันต้องให้ฮาต้องกินร้อนร้อนร้อนกลางล้างจานเฮ้ยจะบอกอยู่ไปดูไอเดียวไปใจเย็นกินร้อนช้อนกลางโอ้โหนี่นั่นเองครับผมจะโกยพีไม้ง้างมือนี่นะครับก็อย่างที่บอกว่าในแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะมีรูปกะโหลกที่เขาเรียกว่าบุ๋มครับนี่นะครับจับดูเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยไอ้ส่วนดำๆที่เห็นเนี่ยคือผมไม่ได้ต้องการที่จะคัดน้ำหนักลงไปยิ่งคัดยิ่งไปนะครับไม่งั้นมันก็จะยิ่งสูงไปใหญ่คือผมอยากจะให้มันดูนวลกลมกลืนผมก็เลยจะไอ้ตรงเนี้ยอะไรมันอาจจะยังเห็นเป็นเงาๆอยู่ว่าใช่ครับเดี๋ยวหันข้างให้ดูก็คือการตัดผมเนี่ยเอาตามความสวยงามของเราก็ได้ครับไม่มีถูกผิดนะการตัดผมขอประทานโทษครับตัดผมนะคืนแล้วคืนแล้วครับต้องมาแบบนี้ฮะก็คือการตัดผมนะครับสำหรับผมนั่นมันคือศิลปะนะการตัดผมมันคือศิลปะมันไม่มีถูกหรือผิดนะครับมันก็แค่โอเคมันก็จะมีหลักการนั่นแหละตามที่อาจารย์สอนนะครับอาจารย์หลายๆท่านสอนนั่นคือมันก็ถูกต้องนะครับครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือการที่อาจารย์สอนคือเขาทำเครื่องขึ้นมาให้มันมีความถูกต้องใช่ก็คือมีหลักนับ1ถึง3ถึง10อะไรใช่นะครับก็คือมันนั้นก็คือถูกต้องแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเรียนรู้ทักษะอะไรทั้งมาทั้งหมดแล้วเนี่ยหวีแบบนี้ที่อาจารย์ตุ้ยมีสอบประปารามีขายไหมครับน่าจะมีลองทักไปหาอาจารย์นะครับใช่ว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าอาจารย์ตุ้ยเนี่ยเป็นแต่ว่าเยอะมากถ้าไม่มีไงก็ทางเพจเราก็ใช่ครับที่เพจได้ที่เพจที่เพจได้เลยแล้วถ้าต้องอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับครับแล้วถ้าต้องมีวิธีแก้อะไรบ้างครับลบเงาที่หลุมใช้กรรไกรฟันไงครับใช้กรรไกรฟันปลาได้ใช้ฟันรองได้แล้วก็เอียงองศาของปัตเตอร์เลียนเอียงองศาปัตเตอร์เลียนเข้าไปใช่เข้าไปใช้มุมใช้มุมนี่ครับกดเข้าไปใช่กดเข้าไปคือการคัดนะครับขึ้นอยู่ที่หน้างานขึ้นอยู่ที่ศีรษะใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบตเตอรี่รุ่นเลโอครับผมทักได้ที่ทางเพจเลยครับครับ1,500 บาทครับ1,500 บาทรวมส่งครับแบตเตอรี่เลโอนะครับแล้วถ้าผมไปรับเองอ่ะก็ได้โอ้ก็จะสบายหน่อยคนส่งก็ไม่ต้องเหนื่อยก็แล้วแต่สะดวกก็แล้วแต่สะดวกอยากรับเองสะดวกใกล้ก็ไปไม่ว่ากันได้ครับเพราะว่าอยากนอนเอ็นเป็นก็อยากขายอยู่แล้วใช่ด้วยวิธีไหนก็ขอให้มาซื้อกันเถอะมีร้อนมากครับพรุ่งนี้กำลังจะไปซื้อค่ะโอ้สั่งได้ที่ทางเพจได้เลยนะครับสินค้าเรานะครับ
อยากถอนผมงอกเส้นนั้นในหัวหุ่นจังนี่เหรอโอ้โหเห็นแล้วผมยังไม่เห็นแล้วผมยังไม่เห็นเลยผมเห็นแล้วโอ้ไม่ถามไม่ถามนายแบบเลยว่าเจ็บหรือเปล่าเขาเนี่ยแล้วเขาแบบเฮ้ยพี่ผมอันนี้ผมไว้อ่ะน้องผมน้องผมไม่เป็นไรผมยังไม่เห็นเลยเห็นรายการสดเมื่อกี้หัวโยกเลยจบไปกับสองเนาะขอเรื่องเนาะแล้วไม่นั่งตัวตามสั่งเลยครับคนดูเขาเห็นจุดบกพร่องไงเราก็จัดเห็นแล้วมันขัดหูขัดตาหมั่นเที่ยวนะมันยังจะดึงไงนะครับตอนนี้พี่วังทำอะไรครับผมอันนี้ผมก็จะเก็บนะฮะเอาใช้หวีเนี่ยดันเศษผมที่เกิดมาแล้วก็ใช้กรรไกรตัดโอ้โหถามว่าใช้กรรไกรฟันปลาได้ไหมใช้ได้ครับครับผมก็จะใช้อันนี้ด้วยแล้วก็ค่อยใช้ฟันปลาเก็บอีกทีนึงใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะตันแล้วได้เลยครับผมขึ้นไปตุ๊ด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 สาวไม่ต้องจังหวะเงียบครับจังหวะเงียบมันเกลียวเปลี่ยนแล้วปั๊มได้ไหมเปลี่ยนแล้วคิดไม่ออกสยามเลยตรงนี้ผมก็จะใช้การกันคุณนึกว่าดูไลท์พิกเจอร์เห็นไหมเห็นไหมนี่ครับวันนี้มากันให้ดูนะครับด้านบนกันนิดหน่อยนิดเดียวให้เกิดความเรียบร้อยใช่ครับใช่ครับจริงๆถามว่าไม่กันก็ได้นะได้ก็ได้เรื่องกันก็ได้ไปเป็นธรรมชาติเลยใช่ครับจะกันให้เพิ่มความสวยงามเข้าไปใช่ครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นคนที่ชอบทรงคลาสสิกครับเขาจะไม่การตรงนี้กันหรอกนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าต้องการแต่ลูกค้าไม่สั่งผมก็จะดูตามความสวยงามนะครับในแบบตัวร้อนๆผมใส่จะหิวแอลกอฮอล์นะก็ต้องเติมนี่นะครับร้อนไฟสองเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้นี้นี่ครับมีเสียงซาวด้วยนะครับนิดหน่อยตอนนี้เขาเรียกว่าอิสรภาพเซอร์กิตสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนกดเลข9ให้พวกเราด้วยนะครับนี่พี่สมมาบอกกันให้โค้งไปเลยพวกเราจะได้เช็คสัญญาณยากเลยครับพวกเราจะได้เช็คสัญญาณนะครับว่าสัญเขาเรียกอะไร Wi-Fi ร้านเรามันแรงไหมใช่ครับแรงมันแรงไหมแต่ละคนเนี่ยโอ้โหลิ้นเนี่ยยอดเลยไม่ธรรมดาไม่อยากโชว์หรอกนี่เลข9แล้วครับโหสาธุครับ999ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับผมจะใช้ปลายแบตเตอรี่เนี่ยครับจิกจิกไปเรื่อยๆนะครับจิกเป็นไก่เลยนะไอ้นี่ครับโอ้โหเสียงแบตเตอรี่นะครับชัดเจนคมรับประกันครับผม850บาทสุดยอดแต่ว่าตัวที่เราใช้อยู่เนี่ยเราไปคัสตอมฟันเพิ่มเติมมานิดหน่อยครับผมว่าที่มันมาจากแกะกล่องเลยมันก็คมมากๆใช่ครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะแต่ถ้าอยากละคมหน่อยไม่ต้องกดเยอะกดไลค์ก็ไปรับคมกันเลยใช่ครับหวีสีมพูซื้อมาต้องแต่งหวีหรือพร้อมใช้งานครับพร้อมใช้งานได้เลยครับแต่ว่าถ้ามันคมเพราะมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วของผลิตจากโรงงานคือพลาสติกมันก็จะมีความคมอยู่แล้วเพราะว่าปลายมันค่อนข้างเล็กเพราะนั้นเราก็ใช้อะไรนะครับพี่วอมใช้กระดาษทรายเบอร์0ใช่หรือตะไบอันเล็กๆตะไบอันเล็กๆฝนแล้วก็เทสกับหลังแขนจะลองดูก่อนก็ได้ฮะลองดูเนี่ยถ้าขูดแล้วเจ็บเนี่ยเจ็บเนี่ยแต่ว่าผมตันลูกค้าไม่เจ็บแต่ว่าใช้ได้แปลว่าลูกค้าอดทนก็อันนี้ครับอย่าเอาสาระก็เอาไปเนาะกันขอบรุ่นนี้เปลี่ยนแบตง่ายไหมครับโอ้โหเปลี่ยนแบตผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าลองว่าทักแอดมินดูนะผมว่าถ้าไปตามร้านไม่คือร้านซ่อมมันจะมีเรื่องของคัสตอมอยู่แล้วยังไงเขาก็เปลี่ยนได้อยู่แล้วใช่แต่ว่าด้วยเรื่องความอึดของแบตเนี่ยผมรับประกันครับว่าทนใช้ได้นานๆเลยใช่ครับอันนี้ผมเปิดมาปิงแล้วยังไม่ได้ชาร์จเลยยังไม่ได้ชาร์จปิงอะปิงแล้วสุดยอดเดี๋ยวเขาซื้อไปเดี๋ยวมาย้อนดูคลิปอีกไงคุณเล่นผมยอกเล่นแฮะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เวลาเราชาร์จเต็มเราก็ควรจะทับปลั๊กไฟออกคุณใจครับเดี๋ยวเราขออนุญาตใช้อันนี้เชื่อมนะครับสีชมพูเนี่ยครับ250บาทครับตอนนี้1แถม1อยู่นะฮะโอ้โหจะได้หวีใหญ่กว่าหวีเล็กใช่ครับเข้าเลยทักแอดมินไปได้เลยครับเห็นว่าเร็วเห็นเนาะเห็นครับเห็นครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดันให้ถึงคนดูสัก200ตอนนี้ก็โหเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่180กับท่านวันนี้พี่บอมมีเจาะขอบไหมครับ
ไม่เจาะครับไม่เจาะนะครับไม่เจาะเดี๋ยววันไหนถ้ามีเจาะขอบหรือไงเดี๋ยวจะทำให้ดูท่านวาถามมาสองเจาะขอบให้ตรงมีเทคนิคอะไรบ้างครับเล็งเล็งทั้งสองฝั่งให้เข้ากันก่อนถ้างั้นผมทำแก้งเออสังเกตก่อนแก้งเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมแก้งเทคนิคการเจาะขอบให้คมครับผมเอาฝั่งนี้แล้วกันผมจะไม่ได้เจาะจะไม่ได้เปิดแบตเตอรี่หรอกแก้งครับคุณวิภาลักษณ์เอากันขอบตัวนี้รับคมด้วยตัวนี้ไปรับเพิ่มมาไปคัตต้อมมาครับแก้งนะครับหนึ่งคือแบ่งแสงพอเราแบ่งแสงได้แล้วเนี่ยฉีดน้ำครับฉีดน้ำเพื่อให้ผมทั้งสองฝั่งที่มันเป็นแสงเนี่ยมันแบนพอมันแบนปุ๊บเราก็ใช้แบตเตอรี่เนี่ยค่อยๆจิกลงไปใช่เจาะขอบนี่คือนี่เจาะขอบขึ้นเป็ดหรือเปล่าอ๋อเจาะขอบอย่างนี้เหรอฮะหรือว่ายังไงครับหรือไม่ถ้าเกิดพี่บอมสอนมาอย่างนี้ก็อธิบายตรงนี้ก็ได้ครับอธิบายตรงนี้ก่อนก็ได้ไหนๆก็มาแล้วก็ไปเลยไปเดี๋ยวก่อนนะเรื่องส่วนตัวกำลังเออเลยงงเลยเนี่ยงงเลยเออเลยอ่ะโอเคพอได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับผมพอมันเป็นฉากเป็นขอบนี้แล้วเนี่ยเจาะแสงนะไม่รู้นะครับก็คือนี่เราก็ใช้หวีกดลงไปแล้วก็เนี่ยเปิดแบตเตอรี่แล้วก็เจาะเลยเจาะตามนี้เลยเจาะจนถึงขอบที่เราต้องการครับพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปใช้ไม้มิดโกอีกทีแค่นี้แหละพอแล้วเจาะขอบไหมอ๋อพี่เขาบอกว่าข้างหูอะครับแบบที่ทำไปข้างที่แล้วอะครับไม่ได้เจาะครับวันนี้ไม่ได้เจาะขอบเลยครับผมกันขอบหูหรือเปล่าหมายถึงกันขอบหูหรือเปล่าครับกันขอบหูหรือเปล่าหมายถึงเจาะอย่างนี้เหรอเจาะอย่างนี้แล้วก็กันขอบหูมั้งเหมือนข้างที่แล้วอะไรอย่างนี้อ๋อไม่รู้อ่ะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละก็อาจจะไม่เข้าใจครับหมุนไปหมุนมาแล้วแต่พวกก็หลักๆก็คือถ้าให้ตรงก็คือมันก็อยู่ที่น้ำหนักมือเรานะความนิ่งของมือเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้หวีช่วยด้วยประคองไปค่อยๆทำดูขอบผมด้านล่างก็ได้ครับช่วงโค้งเนี่ยดูจากลักษณะของตีนผมของลูกค้าเนี่ยของแบบเนี่ยครับว่าเขาโค้งประมาณไหนก็ดูว่าใช้เป็นที่สำคัญก็คือตัดไปเราก็ควรที่จะเล็งกระจกไปด้วยใช่ครับนี่ตรงกลางเนาะครับผมจะซอยผมแล้วครับผมจะแบ่งซอยเป็นช่อนะครับช่อแรกก็คือจะเป็นช่อตรงนี้ช่อกลางช่อแรกเอาช่อนี้ก่อนช่อริมเลยดึงผมลงมาเลยครับครับแล้วก็จะกำหนดความยาวของช่อแรกนะครับด้านข้างหูนะฮะนี่นะครับโอ้นี่คนดูเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้พูดไปว่าฝากกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ก็200กว่าท่านแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมากๆเลยครับนี่นะครับช่อแรกที่ผมจะซอยก็คือช่อครึ่งนึงของศีรษะวันนี้พี่บอมเคยอยากตัดสั้นหรือยาวไม่สั้นครับผมอยากจะเป็นอันเดอร์คัทได้ครับก็คือผมจะออกประมาณ1เซนพอนะครับผมจะเอาด้านหน้าออก1เซนครับผม1เซนของผมก็คือเท่านี้เลยตัดตรงไปเลยตัดตรงไปเลยนะครับนี่1เซนเนาะพี่อ๋อเงียบเลยเว้ยอะไรอ่ะนี่นะครับ1เซนนะครับนี่ช่อแรกช่อแรกก็จะเห็นว่าเนี่ยพี่บอมไม่ได้ตัดตรงขนาดนั้นนะครับแค่จะเฉียงลงมาหน่อยนะครับอ่ะช่อที่สองทำไงช่อที่สองเราก็จะตรงกลางนะครับเอฟกันไกลครับซอยแบบแห้งได้ไหมครับเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวพี่บอมจะเป่าแห้งใช่ครับเช็คผมอีกทีนะครับกระบอกน้ำเท่าไหร่ครับทักหาแอดมินได้เลยนะครับมันตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายมีหลายสีเลยใช่ครับนี่นะครับช่อที่สองนะครับเราก็จะเห็นไกด์ไลน์ช่อแรกที่เราได้ตัดไว้นี่ง่ายมากเลยครับเราก็ตัดตามไกด์ไลน์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เลยเหรอได้เลยครับนี่นะครับนี่ที่เราตัดไว้นะครับง่ายมากเพราะเราได้สร้างไกด์ไลน์ไว้แล้วครับนี่ตัดตามเลยไม่มีก็ไม่ต้องตัดกินเลยนี่ครับ
นี่นะครับใครมีคำถามอะไรนะครับถามพวกเราได้นะใช่ครับถามได้ถ้าพวกเรารู้เราตอบนะครับถ้าไม่รู้ขออภัยด้วยใช่ครับแล้วก็จะไปหาคำตอบมาให้บางทีก็อาจจะไม่เข้าใจการสื่อสารกันนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่ก็จะพยายามบอกข้อที่3ก็คือกวาดเอาหมดเลยกวาดเอาหมดเลยทำซ้ำข้างโน้นเหมือนกันนะครับแบบทำแบบเดียวกันใช่ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูได้เลยครับขอดูหน่อยครับนี่นี่อันนี้คือเราแทบจะไม่เห็นแล้วเพราะว่าช่อที่1ช่อที่2อ่ะที่เราสร้างไว้ก็คือละเอียดละครับผมได้แล้วเนี่ยได้แล้วใช้วิธีการดึงออกมาดึงสามกันนิดหน่อยนะครับโอเคเราจะไปด้านนี้เลยวิธีการเดียวกันหลักการเดิมหลักการเดิมเพียงแค่ว่าเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งอ่ะกวาดมาหนึ่งช่ออ่ะเดี๋ยวใครไม่เห็นก็อ่ะเดี๋ยวด้านนี้ให้ดูด้านนี้หน่อยโอเคนี่นะครับครับผมกำหนดความสั้นยาวตั้งแต่ช่อแรกเลยครับนะครับโอ้คนดูเราก็ยังไม่ลดลงไปมากมายสองร้อยกว่าท่านเนาะใช่ครับเยอะมากขอบคุณมากครับนี่นะครับนี่แล้วตัดตามไกด์ไลน์เดิมเลยนะครับไกด์ไลน์เดิมครับตัดตรงนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคตอนผมแห้งคือเท่าที่กิจดูที่พี่บอมตัดตรงเนี่ยเพราะนายแบบคือผมเส้นเล็กแล้วก็มีความบางอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นคนผมเส้นใหญ่ครับและหนาครับผมเราสามารถเป็นฟันปลาใช่ใช้ฟันปลาใช้เทคนิคการคัตติ้งได้เลยใช่นะครับนี่การคัตติ้งก็คือแบบนี้นะครับนี่นะครับนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่ครับมีเลือดให้เห็นด้วยฮะโอเคเส้นที่2เหมือนเดิมครับนะครับตรงกลางหวีมาเลยไม่ต้องไปเป๊ะมากนะครับก็ถ้าเป๊ะได้ก็ดีเป๊ะได้ก็ดีเพราะจะเป็นระเบียบอ่ะนี่นะครับในส่วนไกด์ไลน์ช่อแรกครับเห็นเป็นเส้นออกมาดึงลงมาเราก็ตัดตามเลยง่ายๆครับจริงๆเทคนิคนี้ผมไปร่ำไปเรียนนามานะแต่ผมอยากให้ทุกคนได้สอนบอกแบบฟรีๆไม่ต้องเสียเงินกันแนะนำในวันนี้นะครับนะครับในวันนี้กับเรามีอะไรเราก็บอกนะครับผมถ้ามันเป็นประโยชน์เราก็จะดีใจมากๆครับผมแล้วก็กวาดมาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ผมด้านหน้านี่ผมไม่ยุ่งเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกครับผมไม่อยากมีเรื่องนะผมไม่ยุ่งเลยเล่นกล้าเล่นหน่อยลูกกล้าเล่นหน่อยผมเรียบไงอ๋อเพราะผมเรียบอย่าไปงุ้งงิ้งอยู่ในปากกล้าเล่นกล้าเล่นโอเคนะเราได้แล้วสองฝั่งให้เท่ากันแล้วอ่าครับมาดูในส่วนของด้านหน้าช่อบนบ้างครับครับผมเราจะดึงช่อบนออกมาดึงขึ้นเลยเป็น90องศาครับแล้วตัดเลยถามว่าอร่อยมั้ยนี่ครับอะไรกันอะไรพอเราตัดไปแล้วเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมันไม่ต้องตัดอ๋อเพราะว่ามันเข้ากันหมดเข้ากันหมดแล้วนี่นะครับนิดเดียวเองสังเกตการดึงองศาขึ้นมาครับอันนี้นะครับนิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆนะดูทีฝั่งซ้ายเนี่ยนิดเดียวจริงๆเพราะอะไรเพราะว่ามันตัดเข้ากันในรถแล้วใช่ครับลองเอาไปทำดูนะครับเทคนิคการซอยแบบนี้ได้ทุกทรงได้ทุกแบบโอ้โหสุดยอดคุณทิมสวัสดีครับทีมงานอิสรภาพสวัสดีครับกู๊ดอินดีดโอ้โหครับสองระวังไว้เดี๋ยวโดนกระทืบโอ้โหโอ้โหเลยยอมพี่คิมบอกเอาทีมงานมารอหน้าร้านแล้วโอ้ยใจเย็นใจเย็นมีหน้าพี่คิมมาท้ายกระบะเต็มเลยเราพวกกันไม่ใช่หรือเออถ้าจะกระทืบอย่ากระทืบหน้าเพราะว่าผมใช้หน้าตาทำงานโอเคซ้ายขวาผมว่าผมได้ละโอเคครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูช่อหลังสิบางท่านอาจจะไม่เห็นช่อหลังนี่ช่อหลังนิดเดียวเองเพราะว่าจะอยากให้มันเป็นอันเดอร์คัทหน่อยพี่คิดว่างงเลยถ้าหาดีๆของคิมไงถ้าหาดีๆก็เราเล่นไงอยากให้ทุกคนเฮฮาน่ะจริงจนนี่เดือดเลยก็คุณชนะจะหนูรอยสักอย่างมากขอบคุณครับกินจานนี้เดี๋ยวอยากขี่เรือเปล่ามาดิถ้าอยากเป็นจานนี้เดี๋ยวต้องขี่เรือ
เมื่อวานเรือ2ลำครับปังไปแล้วนี่สวัสดีครับมิงกะลาบาครับผมสวัสดีครับมิงกะลาบาครับมิงกะลาบาโซสดายครับผมโอ้วันนี้ตักไทยล่ะเซนจาวครับแล้วใจจีล่ะจีนนี่ห่าวครับผมยาวปวนสเปนสเปนโคลาโคลาไงโคลาวีดัมบอยโอ้เออขอได้ป่ะเดี๋ยวผมจะเป่าให้เลยใช้เสียงกายผมเสียงนาริโอถามคำถามได้ไหมใครตอบถามได้ไหมเปล่าอีก2ปีน่ากลัวครับช่างคนนี้เก่งใช่ไหมครับตอบช้าเลยมันต้องดีเลยเมื่อกี้ที่บอกไปว่าครับพี่บอลทำไมตอนเปียกเราถึงไม่ควรตัดส่วนหน้าเพราะว่าถ้าตัดส่วนหน้าตอนเปียกเนี่ยเวลาเป่าแห้งเนี่ยมันจะสั้นมันจะสั้นเกินไปเพราะฉะนั้นส่วนหน้าสุดเราทำงานตอนสุดท้ายในช่อด้านบนทั้งหมดแต่ว่าถ้าช่างคนไหนที่โปรแล้วอ่ะเขาก็มีการกะระยะที่ถูกแล้วก็แล้วแต่ใช่แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดแต่ว่าข้อควรระวังแล้วกันใช้คำว่าข้อควรระวังของทุกคนแล้วกันยิ่งคนที่ต้องการแบบว่าโอ๊ยผมอยากได้แบบว่าผมด้านหน้าแค่แบบประมาณคิ้วเงี้ยเวลาช่างตัดไปทีไรขึ้นมันเหนือคิ้วทุกทีสมมติลูกค้าบอกว่าผมอยากได้สั้นเท่านี้นะครับปัญหานี้เราเจอบ่อยเจอบ่อยมากผมก็เลยเตือนว่าอย่าตัดผมตอนแห้งในส่วนของความยาวของด้านหน้าเพราะฉะนั้นเป่าให้แห้งแล้วค่อยตัดความดันกับเบาหวานฮะตอนเปียกตอนเปียกตอนเปียกไม่ควรตัดน้ำไม่ควรตัดนี่ตอนแห้งแล้วก็เป่าแห้งแล้วก็นี่แล้วก็จะได้ความยาวที่ถูกต้องใช่ต้องการจริงที่เราต้องการจริงถามลูกค้าอยากได้ผมด้านหน้าเท่าไหร่ครับอ๋อเมื่อกี้ผมอยากได้ใต้ตาครับผมก็จะเอาประมาณคิ้วคลีนนี่นะผมคิ้วนะผมจะตรงคิ้วนะผมอยากได้ใต้ตาครับขึ้นมาคิ้วแล้วนี่คิ้วนะนี่คิ้วครับน่ะโอ้โหเฮ้ยทำได้ไงอ่ะอ้าวเก่งไงโอ้นี่นะครับยังบางคนตกใจนะผมก็ยังตกใจเลยทำได้ไงถ้าคุมตัดได้ใจจอนนี่เดฟโอ้โหคิมคิมนะคิมระวังนะระวังตัวด้วยสั่งเลยนะสั่งเลยอ๋อเป็นห่วงระวังตัวด้วยเดี๋ยวให้โอ๊ตลุมนะโอ๊ตก็คือลูกน้องมันแหละเอาลูกน้องก็คือผมโอ้นี่พี่บอมสั่งได้เลยใช่ไหมครับได้โอ๊ตสนิทนะเจไปคนละนี่นะครับนี่ที่เราตัดไว้ครับเห็นไหมเราก็มาดูช่อด้านซ้ายด้านขวาตัดให้เท่ากันนะครับนี่ใช้เทคนิคการวันนี้เราจะเซ็ตนะฮะวันนี้วันนี้คิดว่าจะใช้แค่4ซอก็พอเพราะว่าแขนผมน้องเส้นเล็กมากแล้วก็เบาๆนะคือถ้าเกิดเราใส่แว็กเนี่ยครับผมความหนักของแว็กอ่ะมันจะทำให้ผมรีบไปอีกครับจะกดไปไหนผมรีบผมจะกลับแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบนี่นะครับนี่ทางนี้อ่ะพอผมเป็นธรรมชาติแล้วก็ตัดแต่งนิดหน่อยครับผมครับสวัสดีพ่อลมด้วยครับอ้าวพ่อลมสวัสดีครับพ่อลมมีสัก5,000เนี่ยพ่อว่าก็พ่อจะมาขอบอมกันเนี่ยโอ้โหร้อนมาเหมือนกันขอในไลฟ์ด้วยพ่อมือเหมือนไม่มีกระดูกผิวจริงๆพี่คิมบอกคุณวินถามว่าบริษัทที่ร้านจอดรถที่ไหนจอดหน้าร้านหรือว่าหน้าร้านได้เลยจอดหน้าร้านได้เลยครับครับนะครับตำรวจไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเขาจับอยู่แล้วล่ะไม่จับไม่จับเออดิโอเคนี่ก็เสร็จแล้วนี่ครับนะครับนี่คือจริงๆถ้าไม่ต้องซอยก็สวยแล้วโอ้โหคือในความยาวของอันเดอร์คัทเนี่ยมันจะได้เปรียบในเรื่องที่แบบว่าสามารถปล่อยลงได้แล้วก็สามารถเซ็ตเสยขึ้นไปได้ใช่ครับอันเดอร์คัทเนี่ยก็เป็นทรงคลาสสิกได้ทรงวินเทจได้เหมือนกันก็คือคุณจะไซด์ผ่าหรือจะสลิกแบ็คใช่ครับหรือจะอะไรก็แล้วแต่เซ็ตได้หมดนะแต่ว่าเนื้อผมก็ต้องมีข้อจำกัดอย่างเช่นในแบบเราใช่ถึงจะเซ็ตได้ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวผมจะมาซอยโดยใช้การดีพอยต์ในส่วนผมด้านบนครับผมดีพอยต์จะช่วยในเรื่องของความบางครับจริงๆอ่ะผมจะไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าเนื้อบางอยู่แล้วลูกค้าบางอยู่แล้วมันค่อนข้างบางเช็คให้พอเป็นประมาณพอมาให้ดูด้านนี้ใช้บีกว่า
แล้วก็ใช้บีบลงไปเลยก็คือการแทงเข้าไปเบาๆเบาๆหรือจะใช้เทคนิคพาราเรลก็ได้แต่ผมไม่บอกไปต้องผิวๆหน่อยเป็นไก่ผมบอกแค่ดีพอยต์ก่อนแทงประมาณครับผม 20% ของเส้นความยาวเส้นผมก็คือไปปลายนั่นเองอ๋อคุณถังเบียร์นะถามมาว่าอันเดอร์คัทต่างกับทูบ็อกใช่ไหมครับต่างครับต่างมากครับต่างที่เกี่ยวว่าน่าจะเนื้อผมด้านในด้วยถูกต้องจริงๆมันต้องอธิบายแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาละเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังในวันไหนเราหาหัวทูบ็อกหรือไงอธิบายนะครับจริงๆจริงๆเอาง่ายๆคือผมด้านบนเหมือนกันเลยแต่ต่างกันด้านข้างนะครับมันมีรายละเอียดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกแต่บอกก่อนว่าต่างแล้วกันนะครับนี่ผมก็ใช้ดีพอยต์เบาๆนะผมดีพอยต์เบาๆนะเห็นไหมครับเนื้อผมที่ตะกี้มันเป็นก้อนใช่ครับมันได้ถูกตัดออกไปมันก็จะมีความผิวมากขึ้นยอดใช้ได้ครับขั้นตอนนี้ใช้กับเทคนิคพาราเรลฟันปลาได้ไหมได้ได้ครับแต่ว่ามันจะออกจริงๆผมไม่อยากแนะนำไม่แนะนำสำหรับผมเส้นเล็กแบบนี้ไม่แนะนำฟันปลาใช่เพราะว่ามันน่ากลัวมากใช่นะครับใช้ได้ครับแต่ว่าใช้ซี่ในที่มันกินเปอร์เซ็นต์สัก30สามสิบเปอร์เซ็นต์30%อันนี้เทคนิคพาราเรลก็คืออย่างนี้ครับการใช้หวีแล้วก็วีช้อนขึ้นมาใช้หวีช้อนมาใช้ปลายแล้วก็ปลายลงมาอย่างนี้นี่เขาเรียกพาราเรลนี่ปลายผมก็จะเบาเนี้ยครับผมใช้กี่ขีดตัดมาตัดเองมาแต่มันไม่จบเลยงานจะเสร็จก็ไม่เสร็จโอ้โหโอ้โหเบามากครับดูดิครับค่อยๆชับ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 เห็นไหมครับว่าเทคนิคมันก็จะเบาแล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยครับผมผมลูกค้าค่อนข้างเส้นเล็กมากๆแล้วคือมีความผิวอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวคอยดูตอนที่เราใส่ตัวซีซอสสเปรย์นะก็จะใส่นิดเดียวนิดเดียวเลยวันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมลูกค้าเส้นเล็กมากผมน้องเส้นเล็กมากๆอันนี้เราก็จะดีฟลงไปส่วนนี้ค่อนข้างหนาเราดีฟได้นะครับเราดีฟได้เลยนี่แค่เอาจริงๆแค่แสงไฟส่องก็เห็นหนังศีรษะละเพราะว่าบางเนาะอีโรเรียวไปไหนครับถอยครับถอยออกจะได้เห็นชัดนี่นะเรียวไปไหนมาใช้เสียงไปไหนเสียงมีคำถามครับขอสอบถามนะครับผมไปตัดทรงทูบ็อกมาแต่ช่างตัดให้ผิดช่างเปิดในเป็นเบอร์2ทั้งหัวอันนั้นคืออันเดอร์คัทครับแล้วพอปล่อยผมด้านข้างลงมามันครอบเป็นกะลาเลยครับแบบนี้จะแก้ไงครับอันนั้นคืออันเดอร์คัทครับไม่มีทางแก้เลยนอกจากเลี้ยงผมอย่างเดียวอย่างน้องผมนี่แหละครับโดนมาครับ ไม่ใช่อาจจะสื่อสารผิดก็ได้อาจจะสื่อสารผิดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าทูบ็อกกับอันเดอร์คัทเนี่ยมันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันเลยครับครับซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทูบ็อกจริงๆมันมีทูบ็อกในเรื่องความต่างด้านบนก็มีความต่างครับใช่ครับด้านซอยที่แบบว่าเป็นทูบ็อกจริงๆใช่รู้ใช่ไหมกิจนะครับรู้ครับรู้ก็ดีนะไปครับเพลงไม่มาเลยพี่เคยเจอลูกค้าเรื่องมากสุดทรงอะไรครับโอ้โหมันก็เกือบเจอทุกทรงเหรอครับเจอทุกทรงนะผมว่าใช่อยู่ที่การสื่อสารนะครับเราอาชีพบริการก็ต้องใจเย็นต้องใจเย็นนะครับแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าให้ถูกต้องเข้าใจแหละมันเป็นการความคาดหวังใช่ครับเขามาตัดกับเราเขาจ่ายเงินก็ต้องคาดหวังสูงเนาะใช่ใช่นั่นก็แปลว่าคุยก่อนให้ละเอียดต้องคุยนะครับผมคิดว่าโอเคละเห็นขาวๆไม่ค่อยน่าดูด้านบนหน่อยรีโอเห็นเปล่าเห็นครับเห็นครับสีขาวเลยครับนี่รีโอเมื่อยเปล่านิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่เดี๋ยวต่อไปถามเฉยนะถามเฉยถามนิดหน่อยก็ไปได้นี่นะครับก็ดีต่อไปเดี๋ยวต่อไปนี่นี่ก็มาดิฟโคนนะครับครับขั้นตอนนี้แทงลึกเข้าไปอีกโอ้โหแต่ต้องระวังมือด้วยนะครับโดนไปแล้วแหละโดนนะก็เจ็บเปียกอยู่ตัดมาแพงด้วยครับค่าตัดตั้ง500แต่ได้ทรงโอ้ก็ผมก็ไม่รู้จะยังไงครับก็ต้องก็ทนเลี้ยงนิดนึงครับก็เลี้ยงให้ยาวแล้วก็ไปตัดใหม่แล้วก็สื่อสารกันให้เข้าใจใช่ครับไปแต่ไปเป็นผู้มีก็ได้นะเฮ
อ๋อไปเพชรบุรีตัดใหม่ใช่ไหมล่ะอ่าตัดใหม่พี่รู้จักชื่อเฟซคอมเมนต์พี่เปเป้ปอประมุกนะครับพี่บอมครับดูท้ายด้วยนะแล้วผมด้านหลังเนี่ยก็เนี่ยเริ่มมีเหลือแล้วผมเยอะหน่อยแล้วก็มีอีกนิดนึงฮะเหมือนเหลือเป็นนิดนิดหน่อยนะครับเราละเอียดขึ้นหน่อยตรงนี้นิดนึงนะครับคือขั้นตอนนี้เราสามารถทำงานได้ตลอดนะครับการเก็บรายละเอียดก่อนที่เราจะปล่อยลูกค้าออกไปแล้วก็ควรเช็คให้ดีว่ามีขัดตกบกพร่องตรงไหนไหมครับเล่นแอร์ทำไมอ่ะผมก็เลยว่าจะพูดผมก็งงดูงงงอยู่ดูเนื้อตัวเล่นแอร์เนี่ยเล่นแอร์มันเล่นใช่ครับคิดว่าอันนี้จะใช้มีดโกนแล้วกันเนาะนะฮะใช้มีดโกนแค่ไหนแล้วกันใช่ไหมใช้นิดหน่อยครับครับผมแปรงตัดผมราคาเท่าไหร่ครับสินค้าทักหายได้เลยครับสินค้าเยอะมากผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าใช่สินลองทักหาแอดมินได้เลยครับใช่ครับแอดไลน์เข้าไปก็ได้แอดไลน์เลยใช่ครับแอดไลน์ได้เลยนะครับราคาขึ้นบอกเลยครับใช่ครับนี่ๆๆเยอะแยะเลยต้องมาสั่งเบอร์ตามหาสินค้าตัวไหนแอดไลน์เข้าไปเลยมีโปรโมชั่นเพราะว่ามันจะมีรูปพร้อมราคาแล้วก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยพิมพ์ไม่หน่อยก็คือ LINE แอดนะครับพิมพ์ค้นหาพิมพ์ตัวแอดนำหน้าแล้วก็บาร์เบอร์เรนตามมานะครับก็ไปงั้นจะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากไปอาริโอมาซูมดูรายละเอียดพี่เขาได้ไหนพี่รีไถ่ไม่ทนนี่นะครับข้างๆพี่บอมเรียบไถเป็นอย่างนี้นะครับ 0.5 ก็ใช้หวีขึ้นไปนะครับท่านหลวงก็จะซอยโดยไม่ได้ใช้กันไกซอยนะครับใช้กันไกตัดนะครับนี่นะครับก็ต่างจากเมื่อกี้เยอะมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้มีดโกนเลยนะเฮ้ยครับอยากเห็นตอนเซตแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับก็อย่างที่บอกนะวันนี้เราจะไม่ได้ใช้อะไรมากเนาะใช่ครับใส่ข้าวโพดกับสีทองไฟทองหอยอะไรกันเนี่ยวันละหม้อใช่ดูเป็นช็อตเลยก็เลยต้องใช้สมาธินิดนึงฮะก็เลยอาจจะเงียบไปนิดนึงใช่ครับเกรงลีโอกับก็พูดแทนพี่หน่อยนี่นะครับพี่บอมก็จะกันเสร็จผมเดี๋ยวพอกันเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่บอมจะเซตให้ดูแล้วนะครับอยากเห็นตอนเซตแล้วครับเจ๋งนะครับอีกนิดเดียวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับใกล้แล้วตอนเซตก็อย่าคาดหวังไปมากเพราะว่าผมจะใช้แค่ซีซอนนิดหน่อยใช่ครับเน้นแค่ให้มันเป็นโวลูมเป็นทรงเฉยๆเพิ่มขึ้นเฉยๆเพราะว่าผมมันกันเส้นเล็กใช่ครับเส้นเล็กมากๆด้วยนะครับแบบนั้นเลยเนี่ยผิวมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับหน่วยเป็นไงโอเคไหมโอเคเราไปทำงานในแบบก็ต้องโอเคแหละอยู่น้ำเปล่าไม่ไม่เลยอ๋อถ้าพี่บอกหิวนี่พี่บอมฝากซื้อด้วยนะครับนี่พอกันลงเนี่ยก็จะเห็นว่าเส้นคมมากนะครับใช่ครับให้ดูมีโวลูมและน้ำหนักนะครับสำหรับเส้นผมมันจะได้ไม่ดูว่ารีบแบบจนเกินไปใช่ครับนี่เวลาเราก็จะหล่นลำพูนมาเยอะแล้วนะครับวิวนานครับล่วงเลยครับล่วงเลยอ๋อล่วงเลยหล่นลำพูนหล่นลำพูนด้วยล่วงเลยครับล่วงเลยเลยอยู่ใกล้ลำพูนกินอาทิตย์หน้าพี่ไม่มานะกินไลฟ์แทนพี่เลยนี่ไม่เคยเจอเยอะนะงอนนี่นะครับครับชวนเพื่อนมาดูได้ครับหรือว่าใครก็ได้ฮะจะให้มาดูย้อนหลังได้นะครับโอ้คนดูเรานี่ก็
150กว่าท่านนะครับช่วงท้ายไลฟ์ละใกล้ถึงเวลาที่พี่บอมจะไปแล้วใช่ครับจะตัดเสร็จครับการตัดบ้านเสร็จตัดบ้านใช่ใช่ตัวนี้ก็ไปนอนตื่นเต้นกันเทคนิคถ้าด้านนึงหมดคมสลับใบมีดเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่พวกเราใช้กันก็คือสลับใบมีดยิ่งเจอคนตอขนตอแข็งแข็งใช่ผมแข็งแข็งมันจะทำให้หมดคมไวหมดคมไวนะครับสลับใบมีดเลยครับนี่พี่บองก็เห็นไหมครับว่าการโค้งสวยงามโอ้โอเคเราจะใช้ครับซีซอสสเปรย์โอเคครับครับผมนี่พี่มีนะพี่มีนะโอเคโอเคแล้วก็นี่นะฮะสุดท้ายในขั้นตอนการเซ็ตสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมนะฮะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็คิวเครื่องครับผมนี่นะครับนี่ครับพี่บอมกำลังไปหยิบซีซอลอยู่นะครับมาแล้วไม่ลบครับผมไม่ลบโพสต์นะครับโพสต์จะอยู่ตลอดไม่ใช่ครับไม่มีการลบนะครับก็แชร์ไว้ก่อนเลยก็ได้หรือว่าเข้าไปดูที่ LINE @barberben นะครับสำหรับคุณผมถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณเติมทองหรือว่าเติมทองอะไรเนี่ยสเปรย์น้ำเกลือซีซอลนะครับทักหาได้เลยนะครับ140บาทครับพร้อมส่งนะครับส่วนพวกผลิตภัณฑ์โต้คือเนี่ยก็จะเป็นโฟมเมกเป็นแว็กเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งนะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อเตรียมได้เลยครับหรือว่าทางแอดมินไปได้เลยครับอยากได้อะไรบอกเข้าไปได้ยินนี่ครับเซ็ตผมแล้วนะครับเป่าให้แห้งก่อนเลยครับโฟมเมกหรือแว็กนะครับหาซื้อได้ที่ตามร้านทั่วส่งทั่วไปร้านทั่วส่งทั่วนะครับครับร้านทั่วส่งร้านทั่วส่งอยู่ที่ไหนขอบคุณที่แก้ให้ครับผมร้านหรือบิวเทียมนะครับขายนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมของบ้านใช่หรือใครอยากได้ด่วนกันนั่นก็คือสั่งที่ทางเพจก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปทางเพจก็ได้หรือว่าถ้าอยู่คิดว่าอยู่ใกล้ห้างหรือว่าไปห้างเดี๋ยวลองเข้าไปดูที่เข้าไปตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านบิวตามชั้นเทลที่ขายพวกแว็กก็จะมีของบาร์เบอร์เวนตั้งไว้อยู่นะครับได้ครับคุณเราโอเคไหมโอเคครับยังอยู่กับเรานะอยู่แน่นอนครับมีมากมายเลยทีเดียวอันนี้พี่วอมจะเสยขึ้นหรืออะไรครับไม่เสยครับปั่นเลยเป็นทรงสบายๆเลยใช่ครับปัดไปทางด้านไหนครับเดี๋ยวทางน้องก่อนโอเคปัดชอบปัดซ้ายหรือขวาโอเคKFC ช่างบอมครับบาร์เบอร์แมนครับผมโมพี่แมนนะครับแมนสบายดีนะครับสบายดีนะครับตอนเป่าใช้ลมอุ่นหรือเย็นครับตอนแรกใช้ลมร้อนก่อนใช่เพื่อให้มันแห้งหน่อยก็ให้แห้งไวแล้วก็มีความเหนียวใช่แล้วก็ใช้ลมเย็นตามครับผมครับนี่ครับก็จะเห็นว่าผมเริ่มเป็นวอลลุ่มขึ้นมาเริ่มพองขึ้นมาแล้วแต่การใช้ซีซอลสเปรย์คือที่สิ่งที่ไม่ควรเลยคือไม่ควรเป่าไดร้อนจี้เกินไปมันจะเกิดให้เป็นคราบขาวขึ้นครับเวลามันแห้งเกินไปครับถูกต้องครับคราบขาวนี่เราต้องสะบัดนิดนึงใช่สะบัดก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายครับพี่บอมก็แค่แบบว่าสบายๆหน่อยสบายดีครับพี่ๆเป็นไงบ้างครับคิดถึงครับนี่เช่นกันนะครับสบายดีครับคิดถึงครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมสเปรย์ตัวนี้ช่วยอะไรคะโอ้ยหลายอย่างเลยหลายอย่างครับเพิ่มวอลลุ่มด้วยอะไรด้วยได้แล้วก็เทคเจอร์และวอลลุ่มนะฮะแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายดีด้วยใช่ครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายไม่ต้องเปื้อนมือสักเท่าไหร่ใช่ครับ
ช่อันนี้ก็จะตัดทรงละแล้วก็ล้างออกง่ายใช่แล้วก็เซ็ตซ้ำได้ทั้งวันใช่ครับผมข้อดีเยอะแยะเลยสีซอสสเปรย์มากมายถ้าอยากรู้ใช่ไหมลองซื้อไปลองลองดูนะครับแล้วมันแล้วคุณจะตอบว่าเออมันดีจริงๆใช่ครับเรียบร้อยยังฮะเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วครับ 90% Undercut ครับพี่แมนครับนี่พี่แมนถามว่าชื่อทรงอะไรครับมาไม่ทันเปิดหน้าเปิดตาได้โอเคเป็นไรให้ในแบบหายใจหายใจคอนิดนึงโอเคมาแล้วหมุนหมุนดูเก้าอี้โอเคเก้าอี้มหัศจรรย์เก้าอี้มหัศจรรย์นี่นะครับให้ดูรอบหูนะครับข้างหลังก็ทุยสวยงามให้ดูความคืนหายแล้วนะครับเซ็ตง่ายง่ายครับผมนี่เลยเซ็ตยุ่งยุ่งไปโอเคเป็นอันว่าเรียบเรียบร้อยขอรับขอรับครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่หน่วยก็ฝันโอเคอ่ะบิวมาถือให้เราหน่อยขอบคุณล่ำลาอ่ะดีโอมาเราจะมาล่ำลากันไปนะครับโอ้โหเวลาร่วมเลยไปพอสมควรเลยใช่ครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไม่มากก็น้อยสำหรับพี่พี่น้องๆตั้งแต่ผมหรือคนที่สนใจในอาชีพแต่ผมหรือการแต่ผมหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพวกเรานะในไลฟ์เราของทุกๆอาทิตย์ตรงนั้นด้วยครับปกติเราจะมาวันพุธแต่ว่าวันนี้เรามีเหตุฉุกเฉินก็คือมาวันอังคารแต่ว่าขอสลับใช่กับพี่ตั้มสลับกับตั้มแล้วก็ทีมน้องไนท์หนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หน้าเหมือนเดิมเรามาวันพุธครับสองทุ่มใช่ครับเขาจับกิจหรือไม่ก็ผมเดี๋ยวลุ้นนะลุ้นเอาครับผมอ่ะก่อนอื่นวันนี้ขอบคุณน้ำหน่อยด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณหน่อยนะสำหรับส่งผมอันเดอร์คัทที่มีปัญหามาบอกทุกคนเรื่องนี้หน้าเส้นผมเส้นเล็กครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะฝากแล้วกดแชร์แชร์ไว้ดูได้เราไม่ลบนะฮะไม่ลบคลิปนะฮะเก็บไว้ดูได้แชร์เก็บไว้ดูได้เลยครับยังไงก็เจอกันอาทิตย์หน้านะครับดูแลสุขภาพครับดูแลสุขภาพครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเพิ่ง